ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับก็มีเห็นตรงนี้อยู่ที่ตลาดลองเบียนนะครับเมืองฮานอยประเทศเวียดนามก็ที่เห็นรถเข็นขายนี่เขาขายโจ๊กนะครับเรียกเจ๋าเสื่อนนะฮะเจ๋าเสื่อนก็คือเหมือนกับเป็นโจ๊กเป็นแบบข้าวต้มโจ๊กที่กระดูกหมูนะครับแต่ที่ฟังว่ากระดูกหมูเนี่ยไม่ได้มาเป็นกระดูกหมูชิ้นนะครับเหมือนกับว่าเขาปรุงรสมาแต่ว่าเป็นอาหารที่ทานแล้วอร่อยมากครับตอนเช้าแล้วก็จะมีเนี่ยครับปลาท่องโขมาด้วยเยอะมากคนเวียดนามชอบทานปลาท่องโขกับก๋วยเตี๋ยวกับเฝอกับโจ๊กนะครับโดยเฉพาะทางที่เมืองฮานอยเนี่ยนะครับรสเข็นเนี่ยเท่มากครับก็จะมีหม้อโจ๊กนะครับหรือว่าเจ๋าเนี่ยอยู่ข้างหน้านะแล้วก็คอยเลขขายบริการพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะครับตรงแถวย่านเกสต์เฮาส์นะครับใกล้โบสถ์นะครับที่เป็นย่านพักของแบ็คแพคเกอร์ตรงนั้นเนี่ยตรงติดกับถนนลีกวกซูก็จะมีเนี่ยครับเก๋าเสื่อนนะครับมีขายเหมือนกันเจ้านั้นก็อร่อยนะครับถ้าเกิดใครเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็ลองทานดูตอนเช้าๆนะครับโจ๊กหมูสไตล์เวียดนามนะครับอร่อยมากครับ